ฝนตกแล้วทุกคนถึงหมายแล้วฝนตกครับเดี๋ยวเราเก็บของเก็บอุปกรณ์เดี๋ยวเราก็ออกเดินทางครับตอนนี้อยู่ที่หมายอยู่ที่ท่าเรือบางโลงนะครับวันนี้ไปซ้ำหมายไปซ้ำหมายที่เป็นสิ่งก่อสร้างสะพานนี้เป็นแพอาหารนะทุกคนครับเดี๋ยวเราลงน้ำตรงนี้แล้วก็เลาะข้างทางไปนะไปหาหมายที่เราจะมาซ้ำกันวันนี้นะครับไปไม่ต้องว่ายไกลก็ยืนได้แล้วมาลุยน้ำกันไปครับทุกคนเดี๋ยวหาเข้าหมายซ้ำหมายครับทุกคนครับซ้ำหมายที่เป็นหมายเคยเป็นสะพานเก่าแล้วก็มันหักไปแล้วก็มีอุปสรรคใต้น้ำอยู่เราก็เลยเลือกหมายนั้นที่จะมาเข้าหมายวันนี้นะครับรอบที่แล้วไปก็นะฮะสัตว์เก่าไปเยอะเลยมาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้สิ่งที่กลัวที่สุดไม่ใช่ปลาไม่กินนะฮะสิ่งที่ตัวกลัวที่สุดคือลิงครับสเปรย์กันยุงครับอย่าลืมเดี๋ยวเราจะต่อเป็นทุ่นนะตกทุ่นก่อนเพราะว่าตอนนี้น้ำมันนิ่งอาจจะมีปลาเก๋าตัวเล็กๆอยู่ที่ซ่อนอยู่ข้างแนวหินนะหมายแรกของเราครับหมายแรกของเราคือมุมนี้ครับหินนี่เพิ่งล้มลงไปนะฮะจริงๆมันมีหินนี่อยู่แสดงว่าโดนคลื่นกัดเซาะไปเรื่อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปคลองจะกว้างกว่านี้อีกนี่ครับเดี๋ยวมุมนี้เดี๋ยวเราจะไปหยอดกุ้งนะฮะเดี๋ยวกุ้งเป็นครับเดี๋ยวเราจะลอยทุ่นครับทุกคนลอยทุ่นนะครับความลึกก็ไม่ลึกมากครับประมาณสักเมตรไม่ถึงเมตรครับความลึกของน้ำตอนนี้น้ำลงรอน้ำขึ้นครับไปลุยเราเริ่มต้นจากการใช้กุ้งครับนะในการตกปลารอบนี้ครับในการลอยทุ่นครับนะฮะเราใช้กุ้งที่เป็นกุ้งเป็นครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นน้ำนิ่งคือน้ำลดลงสุดแล้วครับกำลังจะไหลขึ้นครับเราก็เลยใช้กรณีที่น้ำไม่แรงมากครับในการลอยทุ่นมันจะได้สะดวกสบายในการที่จะเอาส่งเหยื่อถึงหมายที่เราต้องการครับหมายแบบนี้ที่มีอุปสรรคใต้น้ำครับเป็นหมายที่ชื่นชอบสำหรับปลาที่มาซ่อนแอบอยู่บริเวณนี้ครับและปลาที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือปลาเก๋าครับแล้วก็พวกปลากระพงก็มักจะเข้ามาเรื่อยๆครับเป็นที่ซ่อนแอบแล้วก็เป็นที่หลบหาเหยื่อได้ดีครับดังนั้นเนี่ยอุปสรรคแบบนี้ถ้าบ้านใครมีนะฮะสามารถไปตกได้เลยเพราะว่ามันมีตัวแน่ๆครับNo God please no 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 หุยเอาละครับสนุกแน่ครับงานนี้แม่วัดไม่โดนครับปลาอะไรไม่รู้ครับที่แน่ๆมีตัวครับแต่ดึงไม่แรงนะเมื่อกี้ดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นปลาเล็กๆ
เก่าครับเก่า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 ว้าวว้าวกระปูกระปูนี่กระปูลงไปแล้วมีตัวครับทุกคนอุ้ยกระปูโอ้ยปลาคางคกครับทุกคนโอ้ยปลาคางคกอ้าวโอ้เดี๋ยวมันร้องครับปลาคางคกครับโอ้โหดูหน้ามันสิใครจะไปกินเองลงวะนะนี่ครับทุกคนปลาคางคกครับไม่ใช่ปลาเก๋านะดูหน้ามันสิครับหน้ามันตาหน้าตามันน่ารักนะปูกระปูโอ้ยมันดึงแรงๆเลยครับตัวนี้ต้องมีไซส์ครับโอ้ยร้อยมันออกครับมันเข้าหินมันเข้าใต้ไม้ไปครับโอ้ยหลุดโอ้ยโอ้โหวัดโอ้โหปลากระเป้านี่เองโอ้ my god โอ้ my god ลูกเก๋าครับเก๋าดอกแดงว้าวโอ้ my god ว้าวปล่อยไปขอบคุณร้านอุปกรณ์ตกปลาครับร้าน Shadow Fishing Shop ภูเก็ตครับที่สนับสนุนในการเดินทางการไปตกปลาของเราครั้งนี้ครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถแวะไปที่ร้านได้นะครับ Shadow Fishing Shop ภูเก็ตครับ